กิตตธรรมคำทีภาคปสัญญาใหม่พระธรรมกิจการบทที่19ข้อที่22ถึงข้อที่41ได้ทรงกล่าวไว้ว่าท่านจึงใส่ผู้ซอยของตน2คนคือตีโมเทียวกับเอลาสโตไปย่างแขวงมาเกโดเนียฝ่ายท่านเองก็ย่างพักอยู่วางหนึ่งที่แขวงอาเซียการอลหนวุ่นวายที่เมืองอิเฟโซในคราวนั้นได้เกิดการวุ่นวายอันใหญ่เกี่ยวเรื่องทางนั้นด้วยมีคนหนึ่งชื่อเดเมทิโอเป็นสางเงินได้เอาเงินเฮ็ดรูปวิหารของพระอาเตมาเป็นเหตุให้พวกสางได้มีงานหลวงหลายดังนั้นเดเมทิโอจึงเอิ้นบรรดานายสางและคนที่เหตุการณ์ค่ายคือกันมาประชุมแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายเอ้ยพวกท่านทราบอยู่ว่าพวกเฮาได้ทรัพย์สินเงินทองมากก็เพราะเหตุการณ์นี้และท่านทั้งหลายได้รู้เห็นอยู่ว่าบ่แม่นแต่จำเพาะในเมืองเอเฟโซเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแขวงอาเซียโบโลปูนี่ได้สักส่วนคนหลายสมควรให้ลงไปโดยกล่าวว่าพระที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์นั้นโบแมนพระเจ้าแท้ๆเป็นนาย่านว่าโบแมนแต่อาชีพของพวกเฮาจะเสียสื่อเสียงอย่างเดียวแต่พระวิหารกับสถานที่นมัสการของพระมหาอาเตมาจะถือมินประมาทเหมือนกันและนางพระนั่นซึ่งเป็นที่นับถือของบรรดาชาวอาเซียกับมดทั้งโลกจะตกต่ำจนสิ้นสง่าราศีขั้นคนทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็พากันเครียดแค้นและห้องขึ้นว่าพระอาเตเมของชาวเอเฟโซเป็นใหญ่แล้วได้เกิดวุ่นละหนวุ่นวายขึ้นทั่วทั้งเมืองเขาได้จับเอาคาโยกับอาริตาโคเศร้ามาเกโดเนียผู้เป็นเพื่อนเดินทางรวมกับโปโลดึงลากแลนเขาไปในสนามละครฝ่ายโปโลมีใจอยากเขาไปในถามกลางประชาชนแต่พวกลูกศิษย์บ่ยอมให้ไปมีลังคนในพวกผู้ปกครองแขวงอาเซียเหมือนกันซึ่งเป็นสหายของโปโลได้ใส่คนไปอ้อนวอนขอห้ามบ่ให้โปโลเข้าไปในสนามละครอันหนึ่งคนทั้งหลายต่างคนต่างห้องขึ้นเพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายหลายและคนส่วนหลายบ่ได้รู้ว่าเขามาประชุมกันด้วยเรื่องใดมีลางคนในพวกเหล่านั้นได้แนะนำอเล็กซานโดรซึ่งเป็นคนที่พวกยิวให้ออกไปข้างหน้าอเล็กซานโดรจึงควักมือหมายจะกล่าวแก่แทนต่อหน้าประชุมซนแต่เมื่อเขาสังเกตรู้ว่าท่านเป็นคนยิวเขาทั้งปวงจึงห้องเป็นเสียงเดียวกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงว่าพระอาเตเมของชาวเอเฟโซเป็นใหญ่เมื่อเลขาธิการเทศบาลได้ให้ประชาชนเงียบลงแล้วจึงกล่าวว่าชาวเอเฟโซทั้งหลายเอ้ยมีผู้ใดน้อที่บ่ฮู้ว่าชาวเอเฟโซนี่เป็นผู้หักษาดูแลวิหารของนางพระมหาอาเตมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตกมาจากฟ้าบัดนี้ด้วยการทั้งหลายอันเถียงบ่ได้นี่
ท่านทั้งหลายควรสงบลงอย่าเฮ็ดอันใดด้วยหีบห้อนด้วยว่าพวกท่านได้นำเอาคนเหล่านี้มาก็บ่แมนเขาเป็นคนคุ้นวิหารหรือมินประมาทนางพระของพวกเฮาเทศนี่ถ้าแมนเตเมจิโอกับพวกสางที่มีอาชีพอย่างเดียวกันเป็นคว่ำกับผู้ใดวันกำหนดที่จะว่าคว่ำก็มีผู้ปกครองบ้านเมืองก็มีให้เขามาฟ้องกันษาแต่ถ้าพวกท่านมีขอหาอันใดอีกก็ให้สำละกันในที่ประชุมสามัญเพราะนาย่านว่าพวกเฮาจะถือฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการวุ่นวายขึ้นในวันนี้เพราะพวกเฮาบ่อาจยกก่อใดมาอ้างเป็นสาเหตุพ่อแก่การวุ่นวายนี้ได้เมื่อกล่าวดังนี้แล้วท่านก็สั่งให้เลิกประชุม